สวัสดีค่ะดูดอกไม้สวยกลางถนนค่ะนู่นๆก็มีอยู่ไกลๆนู่นว่าจะไม่ถ่ายรูปเขารอเราอีกแล้วก็เห็นมันสวยเนาะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเนาะโอ้ยสวยไอ้สีม่วงสีม่วงที่ถ่ายให้ดูคราวที่แล้วน่ะมันร่วงแล้วนี่ไงมันร่วงแล้วแล้วมันก็เป็นสีอื่นเอามีคนมาเก็บเอาเม็ดมันด้วยนู่นเก็บเอาเม็ดหรือมาเอาดอกมันนี่ดีฟังถนนฟังนู่นก็มีไอ้ที่ถ่ายเมื่อกี้กุหลาบเมื่อกี้อ่ะสวยๆเดี๋ยวเขาก็ เขามาเก็บเอาดอกไม้น่ะมาเป็นของสาธารณะเนาะเก็บได้เขาคงไม่บ่นแล้วล่ะนี่ลูกๆขี่จักรยานสนุกมันเป็นเม็ดแล้วเนี่ยไอ้สีม่วงน่ะมีคนมาเก็บเขาไม่ว่านะนี่สงสัยไม่ว่าดอกหญ้าดอกหญ้าก็สวยBe careful ข้างหลังรถข้างหลังพักคูดพักเห็นรถแอดกันจ้าเขาบอกว่าจอดรถไม่ดีนั่นน่ะจอดรถขวางทางทำอีกแล้วนี่มาก่อนเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะตรงนี้น่ะหลังวิทยาลัยใหม่เนี่ยก็ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแบบใหม่อีกแล้วดอกไม้มันเป็นสีม่วงแล้วเนาะพอดีวันนี้วันอาทิตย์พวกนี้ก็หยุดอีกมะรืนก็หยุดอีกลูกหยุดโรงเรียนหลายวันเลยในนี่น่ะเขาห้ามเอาหมามาแต่ว่าถ้าใครเอามาต้องดูให้ดีๆเนาะเขาห้ามเพราะว่าสนามเนี่ยจะต้องเพราะอากาศดีๆจะมีคนมานั่งเล่นกันแต่ขอเด็กหน่อยเล่นนู่นสนามเด็กเล่นเนาะแล้วก็นี่บ้านหลังนี้เนาะเคยบอกเคยพาดูอยู่วันนั้นบอกว่าเขาอนุรักษ์เอาไว้เขาไม่ให้ลือนะเนาะเขาจะมีป้ายติดไว้ข้างหน้าว่าไม่ให้ลือให้เป็นของเก่าของเก่าอนุรักษ์ของเก่านี่นั่นรอบ่อน้ำอยู่ข้างหน้าบ้านนั่นบ่อน้ำสมัยก่อนเนาะที่ไม่มีน้ำใช่อ่ะต้องขุดเอาเนาะสมัยก่อนเขาเอาฟ้ามาปิดแล้วแต่ก่อนยังปิดพอเด็กหน่อยมาเล่นด้วยนี่เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปถึงถนนตรงนู้นจะเล่าให้ฟังอีกตรงที่เราเคยยืนเล่าให้กันฟังตอนนั้นนะทางจักรยานน่ะเนาะพักแป๊บหนึ่งตรงนี้ก็คืนวัยรุ่นก็มานั่งเล่นกันแต่ตอนเช้าก็สกปรกขวดแตกขยะตัดแล้วยาจะว่าอันนี้ก็เป็นดอกขึ้นมาเนาะสวยบางทีให้เด็กหน่อยเล่นแต่ว่าต้อง16ปีขึ้นไปมี2อันนู่นอีกให้เด็กหน่อยสนามเด็กหน่อยใหญ่เด็กหน่อยไม่เหมือนกันเนาะอายุ16ถึงไปถึงเด่นได้เออที่จอดจักรยานคะตรงนี้เคยพามาแล้วเนาะฝั่งนู้น
ไปเฟเบิร์ดวูลฟาดฟังนี่ไปแคทวิกราติเงินแคทวิกมูลฮัมเอเซนไปทางนี้เนาะอันนี้ดอกแบล็คเบอร์รี่แถวตามถนนถ้าใครไม่มีสวนก็มาหาเก็บนี่แหละนี่ดอกสีขาวๆนี่ก็กินได้เหมือนกันใบมันลูกมันเข้าไปทำแยมเนาะลูกมันเข้าไปทำแยมแต่ว่าเม็ดมันมีไม่หลายก็เจอสะสมหน่อยเนาะแบล็คเบอร์รี่เต็มเลยเนาะโอเคค่ะพามาเดินเล่นนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเลยเห็นสวยเลยถ่ายชื่อ